ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณชาวบ้านออกมาบอกว่าแพงจังเลยเดี๋ยวนี้ขายเป็นเม็ดแล้วเหรอเม็ดละ1บาทเลยนะคะเอาพาไปดูค่ะที่สวนพริกนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาหลังจากมีชาวบ้านไปซื้อพริกค่ะที่ตลาดสดพิมายเมืองใหม่เจอพ่อค้าแม่ค้าในตลาดขายพริกขี้หนูเม็ดละ1บาทคุณบัวลอยสายคล่องอายุ49ปีเป็นเกษตรกรนะคะปลูกพริกขี้หนูรายหนึ่งค่ะที่อำเภอจักราดอยู่ที่ตำบลหนองพลวงบอกว่าตัวเองลงทุนปลูกพริกขี้หนู5ไร่ปลูกมานานกว่า20ปีปีนี้ยังขายพริกสดในราคากิโลกรัมละ37บาทส่วนพริกแห้งหรือว่าพริกแดงจำหน่ายกิโลกรัมละ100บาทบอกว่าราคาขายเนี่ยปกติเลยนะแบบเนี้ยมาหลายปีแล้วส่วนสาเหตุที่พริกราคาสูงขึ้นน่าจะเกิดจากพ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่มารับจากสวนไปปรับราคาสูงขึ้นเองเพราะมีการซื้อขายพริกกันหลายต่อและอีกปัจจัยหนึ่งนะคะอาจจะเกิดจากว่าภาคใต้ของไทยถูกน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถปลูกพริกส่งขึ้นมาขายในพื้นที่ทางภาคอีสานได้ก็เลยอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พริกขี้หนูราคาสูงขึ้นค่ะก็สวนก็ซื้อไปราคานี้เขานี่ผูกพ่อค้ามารับซื้อก็กินอีกโต๊ะนึงก็นี่ก็พอคนมารับก็กินอีกโต๊ะนึงมันหลายโต๊ะก็นี่แม่ค้าร้ายก็อีกโต๊ะนึงแต่จริงๆราคาพริกก็ยังคงปกติเหมือนเดิมจ้ะแล้วแต่บางวันถามว่าตอนนี้เริ่มออกพริกเริ่มลงอยู่ต่ำสุดก็เคยมีโลละ5บาทก็ยังมีตอนนี้พริกปลูกง่ายไหมฮะพริกก็ปลูกง่ายเพราะว่าหนาหนาวฐานะร้อนแล้วปลูกช่างยากฟังคนปลูกพริกจริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์ลอตเตอรี่เหมือนกันนะมันหลายทอดหลายทอดนะมันเลยบวกๆไปเอาผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่สำรวจร้านค้าจำหน่ายอาหารที่ใช้พริกนะคะอย่างเช่นร้านขายส้มตำค่ะของคุณศิวพรอายุ73ปีนะคะอันนี้เป็นแม่ค้าชาวอำเภอพิมายบอกว่าราคาพริกที่แพงขึ้นเนี่ยเป็นพริกแดงไม่ใช่พริกขี้หนูเริ่มแพงตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่ร้านซื้อพริกมาหลายชนิดนะคะจากตลาดสดทั้งพริกขี้หนูพริกแดงพริกเขียวพริกใหญ่พริกที่ราคาแพงสุดตอนนี้พริกแดงค่ะราคาขายจะดูที่ขนาดถ้าเม็ดสั้น 2-3 เซนติเมตร24เม็ด10บาทแต่ถ้ายาวขึ้นมาจะขาย8เม็ด5บาทถ้ายาวขึ้นไปอีกค่ะขาย 5-6 เม็ดราคา5บาทอันเนี้ยจะใช่ละเม็ดละเกือบ1บาทละหรือว่าโดยประมาณนะคะคุณศิวพรบอกว่าสาเหตุที่พริกแดงมีราคาสูงเพราะพอนำไปประกอบอาหารสีสันดูสวยงามแล้วก็เป็นวัตถุดิบทำเมนูได้หลากหลายค่ะ10บาท5บาทมันก็แพงแล้วทำไมพริกแดงถึงแพงครับเพราะว่าเขาทำได้หลากหลายหลากหลายไม่เหมือนพริกตำป่นปลาจิ้มไม่เหมือนกันแต่เพราะอันนี้แพงต้องทำได้หลายอย่างตำส้มยำแตงทำน้ำอะไรอะไรทำน้ำอะไรหลายอย่างทำน้ำยำทำอะไรเขาจีส่วนมากเขาจะเอาพริกแดงช่วงนี้คือราคาพริกแพง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 มีเขาโอ้ราคาพริกแพงค่ะก็เดี๋ยวก็ผ่านไปเดี๋ยวผ่านไปพอภัยพิบัติผ่านไปแต่ฝากอย่างนึงผัดผักบุ้งขอใส่พริกสีแดงได้ไหมครับ อย่าใส่พริกสีเขียวให้ผมเลยนะผมขอเพราะว่าบางทีกัดเข้าไป ใช่ไหมนั่นคือประเด็นเขียวไม่ทันไม่ได้คาดนะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ